ที่สวนลุมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเอาจริงว่ารู้สึกว่าดีกว่าสวนรถไฟนั่นเองมันไม่วุ่นวายแล้วมันปลอดโปร่งมากมีทุกรุ่นย่ารุ่นยายรุ่นอากงอาม่าเราก็ยังมาออกกำลังกายจริงวันนี้ก็มางานวิ่งแต่ไม่ได้วิ่งกับเขาหรอกเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวการวิ่งมานานเดี๋ยวนี้ก็เริ่มห่างปานการปั่นมานานด้วยเดี๋ยวมาดูเขามากกว่าอีกาที่นี่ยังมีกาอยู่มีนกอื่นๆแล้วยังทีเด็ดเลยนี่ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นมากเมืองไทยก็เรียกว่าอีกาจริงๆวันนี้ว่าจะถ่ายให้เป็นเรื่อยเป็นราวให้เยอะหน่อยแต่พอดีขาแม่งหักพอดีดูซ่อมแล้วซ่อมอีกก็ยังไม่หายต่อไปคงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ขึ้นรอดูแล้วกันว่าอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเป็นไงตอนนี้ทำไงกับมัน